คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องบ้านในสวรรค์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณซาร่าลีออนส์จากแคนซัสและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ14พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่อง
บ้านในสวรรค์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ตอนที่ตั้งครรภ์ท้องแรกนั้นดิฉันดีใจมากที่จะได้เป็นแม่คนกับเขาจึงได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงตกแต่งห้องทารกน้อยไว้คอยต้อนรับเขาที่จะเข้ามาอยู่ในห้องนั้นดิฉันกับสามีต่างก็ช่วยกันทาสีห้องย้ายเฟอร์นิเจอร์และก็ไปซื้อเครื่องตกแต่งพิเศษเพื่อเตรียมห้องนอนไว้ต้อนรับลูกน้อยของเราขณะที่พับเสื้อยืดคอกลมและถุงเท้าน้อยๆเก็บไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าของเขานั้นดิฉันก็จินตนาการว่าเขาคงจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะและเขาจะน่ารักแค่ไหนตอนที่ได้กอดเขาไว้ในอ้อมแขนเมื่อนั่งเก้าอี้โยกในห้องนอนของเขาดิฉันจะมองไปรอบๆและอมยิ้มให้กับสิ่งที่เตรียมไว้ต้อนรับลูกชายของเราด้วยความตื่นเต้นความเห่อและก็คาดการไว้ล่วงหน้าต่างๆนานาพระเยซูทรงเตรียมแผนต้อนรับและพาพวกเรากลับบ้านของพระบิดาที่ทรงเตรียมห้องไว้ให้เราด้วยความรักคงจะเหมือนคุณแม่ที่กำลังจะคลอดลูกคนแรกและก็จะได้อุ้มลูกน้อยกลับบ้านพระองค์ทรงต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับเราและทรงตื่นเต้นเมื่อเราไปถึงบ้านปัจจุบันนี้เรากำลังอธิษฐานและรอให้พระองค์เสด็จมารับเรากลับบ้านบนสวรรค์ด้วยความตื่นเต้นเพียงแค่คิดถึงห้องที่พระผู้ช่วยทรงจัดเตรียมไว้คอยด้วยพระองค์เองก็ทำให้เรายิ้มด้วยความตื่นเต้นและคาดการต่างๆนานาไว้ล่วงหน้าได้เลยคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณที่ทรงเตรียมห้องสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายในพระนิเวศของพระบิดาขอให้ข้าพระองค์ทำตามพระองค์ขณะที่รอคอยพระองค์เสด็จกลับมาทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ท้องแรกข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเยซูทรงกำลังเตรียมห้องไว้ให้เราผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องบ้านในสวรรค์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ14คุณผู้ฟังครับช่างเป็นภาพเปรียบเทียบที่น่าตื่นเต้นและก็น่ารักเลยทีเดียวที่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้ท่านได้เปรียบเทียบว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมห้องจัดเตรียมที่ไว้สำหรับเราเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังเห่อที่จะได้ต้อนรับลูกน้อยที่เพิ่งจะตั้งครรภ์ให้มาอยู่ในห้องที่พวกเขากำลังทาสีตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์มาจัดเตรียมให้ก็คงเป็นความสุขมากเลยที่พ่อแม่ที่กำลังจะได้มีลูกน้อยและจะมีห้องมีที่สำหรับลูกของเขาคนนั้นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์คาดหวังและรอและตื่นเต้นที่จะรับเรากลับไปบ้านนิรันดร์ไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์คุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้รู้จักในการที่จะดำเนินชีวิตและมีความตื่นเต้นรอคอยคาดหวังว่าเราจะได้กลับไปอยู่กับพระองค์
ตั้งใจจดจ่อว่าเราจะได้กลับไปบ้านของเราที่พระบิดาได้ทรงจัดเตรียมไว้ที่แผ่นดินสวรรค์เมื่อเรารู้สึกเช่นนี้เราจะดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวเป็นที่พักของเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็จะกลับไปอยู่บ้านของเราต่อไปคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราทั้งหลายผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเรามีความหวังใจแบบนี้ขอให้ความหวังใจแบบนี้ได้กระตุ้นชีวิตของเราที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้ารักพี่น้องของเราเอาจริงเอาจังในการรับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังในการดูแลพันธกิจต่างๆของพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งมอบหมายให้กับเราได้ทำในโลกนี้ครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวอยากจะใคร่ขอคุณผู้ฟังที่จะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจของบ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่คริสตจักรของเราได้ดูแลเด็กๆมาอยู่ในหอพักในคริสตจักรเราพยายามสร้างความเชื่อปลูกฝังความเชื่อคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับเด็กๆเหล่านี้ทุกวันตั้งแต่ 5:30 เป็นต้นไปเราจะเข้าโบสถ์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้นะครับด้วยการถวายทรัพย์ด้วยการอธิษฐานเผื่อพันธกิจนี้ต่อไปคุณผู้ฟังดูรายละเอียดต่างๆได้ในตอนท้ายของข้อความของบทภาวนาธรรมนี้ครับคุณผู้ฟังครับและคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อผู้ฟังของเราด้วยกันนะครับมีผู้ฟังหลายท่านได้ติดต่อมาขอให้ช่วยอธิษฐานเผื่อปัญหาในครอบครัวปัญหาในบ้านปัญหาในเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพปัญหาในเรื่องของสุขภาพต่างๆเราจะอธิษฐานร่วมแรงร่วมใจกันขอพระเจ้าปลดปล่อยพี่น้องของเราที่จะได้รับสันติสุขของพระเจ้าและได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเยซู
ทรง